สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอระบบ Healthcare AI System Design and Development ค่ะโดยระบบของพวกเรามีชื่อว่า Parkinson Disease Predictor ค่ะต่อมานะคะเป็น Architecture ของระบบ Parkinson Disease Predictor ค่ะโดย Architecture จะประกอบไปด้วย2 ส่วนนะคะคือ User แล้วก็ Developer ค่ะส่วนแรกเป็นส่วนของ User นะคะ User จะไปที่ User Interface ค่ะเพื่อกรอกข้อมูลเป็น Input Data ค่ะและไปที่ Predict Model แล้วก็ส่งต่อไปที่ Parkinson Disease Prediction เพื่อทำนายผลค่ะแล้วส่งกลับไปยัง User Interface ค่ะส่วนที่2เป็นส่วน Developer นะคะไปที่ Training Dataset ค่ะโดย Dataset ที่ได้มาจาก Google แล้วส่งต่อไปที่โมเดลโดยการใช้ Random Forest Classifier ในการสร้างโมเดลค่ะไปสู่ขั้นตอน Classification ค่ะแล้วส่งไปที่ Predict Model ค่ะแล้วส่งไปที่ระบบ Parkinson Disease Prediction เพื่อทำนายผลค่ะแล้วส่งไปยัง User Interface ค่ะ Language และ Tool System Environment นะคะโดย Tool ที่ใช้ก็จะมี Visual Studio Code ค่ะใช้สำหรับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Google ใช้สำหรับหา Dataset และภาษา Python ใช้ในการเขียนโปรแกรมค่ะ Package and Library นะคะใช้ Gitlearn เป็น Library สำหรับจัดแบ่งประเภทและกลุ่มข้อมูลค่ะNumpy นะคะเป็นไลบรารีสำหรับจัดการการคำนวณทางคณิตศาสตร์ค่ะ Pandas เป็นไลบรารีสำหรับจัดการ Data Frame ค่ะแล้วก็ Tkinter นะคะเป็นไลบรารีสำหรับการสร้าง GUI ค่ะในส่วนของ Test Demo นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอป Parkinson Disease Predictor นะครับในส่วนนี้ก็จะมีช่อง Input ให้กรอก22ตัวนะครับตัวแรกคือความถี่เฉลี่ยของเสียงครับตัวที่2ความถี่สูงสุดของเสียงตัวที่3ความถี่ต่ำสุดของเสียงตัวที่4ค่าความกระวนกระวายในหน่วยของเปอร์เซ็นต์ตัวที่5ค่าความกระวนกระวายในหน่วยมิลลิวินาทีตัวที่6ค่ารบกวนแอมพลิจูดสัมผัสตัวที่7ผลหารรบกวนระยะเวลาตัวที่8ความแตกต่างระหว่างค่าสมบูรณ์เฉลี่ยและรอบกบฏกระวายตัวที่9ซิมเมอร์เฉพาะจุดตัวที่10ซิมเมอร์เฉพาะที่ในหน่วยเดซิเบลตัวที่11ค่าความฉลาดในการรบกวน3จุดตัวที่12ค่าความฉลาดในการรบกวน5จุดตัวที่13ค่าความฉลาดปกติตัวที่14ความแตกต่างสมบูรณ์เฉลี่ยระหว่างแอมพลิจูดของช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันตัวที่15อัตราส่วนเสียงต่อเสียงประสานตัวที่16อัตราส่วนฮาร์โมนิกต่อเสียงรบกวนตัวที่17ค่าแอนโทรปีความหนาแน่นของการเกิดซ้ำตัวที่18มิติสัมผัสตัวที่19เลขชิดกำลังสเกลเศษส่วนสัญญาณของการวิเคราะห์ความผันผวนแบบดีเทนตัวที่20ค่าการวัดพื้นฐานแบบไม่เชิงเส้นตัวที่21การเปลี่ยนแปลงความถี่ตัวที่22ระยะห่างช่วงเอนโทรปีครับผมจะมี data ที่ใช้เทสนะครับในส่วนของผลลัพธ์นี้นะฮะตรงนี้นะครับถ้าเป็น0ก็คือสุขภาพดีไม่เป็นโรคปากินสันครับส่วนตรงที่เป็น1ก็คืออาจจะเป็นโรคปากินสันได้นะนะเดี๋ยวเรามาลองสุบซักอย่างละ2ตัวอย่างนะครับเราเป็นอันนี้นะฮะThank you.
ในส่วนของสเตตัสผมจะไม่ใส่นะครับโอเคครับเราจะมาลองดูว่าในสเตตัสบอกว่าเป็น1ก็คือเป็นโรคพาร์กินสันนะฮะเราจะมาลอง prediction ดูนะครับโอเคครับมันขึ้นว่าคุณอาจจะเป็นโรคพาร์กินสันนะครับลองอีกตัวอย่างหนึ่งครับตรงนี้นะในส่วนของสเตตัสมันบอกว่าเป็นโรคพาร์กินสันนะครับเราจะมาลองดูกันว่ามันยังจะคงเป็นโรคพาร์กินสันอยู่หรือเปล่าลองพิจารณานะครับก็ยังเป็นโรคพาร์กินสันอยู่นะครับต่อมาจะลองเป็นถ้าเกิดไม่เป็นโรคพาร์กินสันนะสเตตัสก็จะเป็น0เอาตรงนี้แล้วกันจะมาลองprediction ดูนะครับว่าจะไม่เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่าโอเคครับในนี้มันก็บอกว่าคุณเฮลตี้นะครับก็คือสุขภาพดีไม่เป็นโรคพาร์กินสันครับผมลองอีกตัวอย่างนะฮะ
ข้างล่างลองเอดิชันดูนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นคุณไม่เป็นโรคไปกินซันนะครับต่อมาในส่วนของโค้ดรีวิวนะคะภาพด้านบนจะเป็นไลบรารีที่ใช้ในการสร้าง Machine Learning และด้านล่างนะคะเป็นการอ่านไฟล์ Parkinson.csvและทำการตรวจสอบจำนวน dataset ทั้งหมด195ชุดข้อมูล23 attribute และค่าที่เป็น none จากนั้นนับค่า resource ทั้งหมดซึ่งจะมีทั้งหมด2ค่าก็คือ0กับ1และทำการจัดกลุ่มค่า mean ค่ะต่อมาทำการแบ่งข้อมูลเป็น2ตัวได้แก่ x เป็นค่า input และ y เป็นค่า output แบ่งข้อมูลออกเป็น train set กับ test setโดยการสุ่มด้วยฟังก์ชัน train test fit ซึ่งจะรีเทิร์นตัวแปร4ตัวได้แก่ x train และ y train เพื่อทำการ train x test และ y test เพื่อทำการทดสอบและแบ่งสัดส่วน test size เท่ากับ 0.2 หรือนำข้อมูลไป test 20% ของข้อมูลและต่อมาฟังก์ชัน random state จะทำให้การสุ่มแต่ละครั้งได้ผลออกมาเหมือนกันโดยจะให้สุ่ม42ครั้งและจากนั้นจะนำข้อมูลอีก 80% ที่เหลือไปใช้ในการเทรนค่ะในส่วนของการสร้างโมเดลจะใช้ Random Forest Classifier โดยจะใช้ข้อมูล 80% มาใช้ในการเทรนนิ่งจำนวน200รอบแล้วทำการ Predict จากนั้นตรวจสอบค่า Accuracy จะสังเกตได้ว่าค่า Accuracy ในการเทรนคือ1หรือ 100% และผลของการเทสคือ 0.94 หรือประมาณ 94% ต่อที่การเก็บข้อมูล Data Type ที่ใช้จะเป็นชนิด Field โดยรับข้อมูลจากหน้า GUI มาเก็บเป็นชุดข้อมูลในตัวแปร Input Data มี Input ทั้งหมด22 Input จากนั้นเปลี่ยนชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปของ Arrayแปลค่าให้เป็นค่าที่ปรับเป็นมาตรฐานแล้วทำการทำนายผลลัพธ์หากค่าเป็น0คือสุขภาพดีไม่เป็นพาร์กินสันแต่ถ้าค่าเป็น1คืออาจจะเป็นโรคพาร์กินสันในส่วนของการสร้างหน้า GUI ของฟังก์ชัน Reset Data และ Frame ของหน้าต่าง Input Output และ Bottom จะมีการกำหนดรูปแบบขนาดและความหนาของฟอนต์ในทุกเลเบลของ Input ทั้ง22 Inputในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะแอปพลิเคชันนี้มีข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลมาตรวจสอบควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของโรคพาร์กินสันนำระบบไปทดลองผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันกับผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันและควรเพิ่ม training dataset ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณ์โรคให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้นค่ะและหน้านี้นะคะจะเป็นในส่วนของ reference หรือแหล่งอ้างอิงที่กลุ่มของพวกเราได้นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อหาข้อมูลค่ะและนี่คือสมาชิกของกลุ่มปิ้วปิ้วปิ้วค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระชัยวิริยะสุทธิวงศ์และนายแพทย์ทิติวัฒน์ประชาธรรมรงค์พิวัฒน์เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มเราค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ